นิสักคิยาปาจิตตีจีวรวัชสิกขาบทที่สามว่าด้วยการเก็บจีวรไว้ได้เดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่งเรื่องภิกษุรูปหนึ่งโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบินทิกะขะหะบดี เขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นอากาละจีวรเกิดแก่ภิกษุรูปหนึ่งเธอจะทำจีวรก็ไม่พอจึงเอาจีวรน,นั้นจุ่มน้ำตากแล้วดึงเป็นหลายครั้งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปตามเสนาสนะทอดพระเนตร เห็นเธอเอาจีวรน,นั้นจุ่มน้ำตากแล้วดึงเป็นหลายครั้งจึงเสด็จเข้าไปหาแล้วตรัสถามว่าดูกระภริกษุเธอจุ่มจีวรน,นี้ลงในน้ำแล้วดึงเป็นหลายครั้งเพื่อประสงค์อะไรภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าอาการและจีวรผืนนี้ เกิดแก่ข่าพระพุทธเจ้าจะทำจีวรก็ไม่พอเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงได้จุ่มจีวรน,นี้ตาบแล้วดึงเป็นหลายครั้งพระพุทธเจ้าค่าก็เธอยังมีหวังจะได้จีวรมาอีกหรือมีพระพุทธเจ้าค่าทรงอนุญ,ญาตอาการและจีวร ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงกระทาธรรมีรมมกถาในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกร,รับภิกษุทั้งหลายเราอนุญ,ญาตให้รับอากาลจีวรแล้วเก็บไว้ได้โดยมีหวังว่าจะได้จีวรใหม่มาเพิ่มเติม ก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้รับอาการละจีวรแล้วเก็บไว้ได้โดยมีหวังว่าจะได้จีวรใหม่มาเพิ่มเติมจึงรับอาการละจีวรแล้วเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนจีวรเหล่านั้นเธอห่อแขวนไว้ที่สายระเดียง ท่านพระอานนท์เที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะได้เห็นจีวรเหล่านั้นซึ่งภิกษุทั้งหลายห่อแขวนไว้ที่สายระเดียงครั้นแล้วจึงถามภิกษุทั้งหลายว่าจีวรเหล่านี้ของใครห่อแขวนไว้ที่สายระเดียงภิกษุเหล่านั้นตอบว่าอาการและจีวรเหล่านี้ ของพวกกระผมพวกกระผมเก็บไว้โดยมีความหวังว่าจะได้จีวรใหม่มาเพิ่มเติมเก็บไว้นานเท่าไหร่แล้วนานกว่าหนึ่งเดือนขอรับท่านพระอานน์จึงเพ่งโทษติเตียนโผนทนาว่าฉะไหนภิกษุทั้งหลายจึงได้รับอากาละจีวรแล้วเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด,พพพดนน่พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ท่งสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเข้ามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระาภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุรับอาการละจีวรแล้วเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกราภริกษุทั้งหลาย การกระทำของภิกษุโมคบุรุษเหล่านั้นนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉนัยภิกษุโมคะบุรุษเหล่านั้นจึงได้รับอากาละจีวรแล้วเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนเล่าการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของพวกเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว ทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหล่านั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้าน ตรัดคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกล่าความจำกัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระทำทำมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่ง เพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สําราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่ง เพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธ,ธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกรรารพิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้ พระบัญญัติจีวรของภิกษุสำเร็จแล้วกถินดาะเสียแล้วอากาละจีวรเกิดขึ้นแก่ภิกษุภิกษุหวังอยู่ก็พึงรับครั้นรับแล้วพึงรีบให้ทำถ้าผ้านั้นมีไม่พอเมื่อความหวังว่าจะได้มีอยู่ภิกษุนั้น พึงเก็บจีวรน,นั้นไว้ได้เดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่งเพื่อจีวรที่ยังบกพร่องจะได้พอกันถ้าเก็บไว้ยิ่งกว่ากำหนดนั้นแม้ความหวังว่าจะได้มีอยู่ก็เป็นนิสสักข,ขีต้องอาบัตปาจิตตีเรื่องภิกษุรูปหนึ่งจบจบ นิสักขียปาจิตตีจีวรวะสิกขาบทที่สาม